อ้าวเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกั๊กเกมมิ่งครับพบกับผมในกั๊กเดินนะครับผมมาอยู่กับ Evil Within Chapter 14นะครับ Burning the Altar นะครับผมเอาท่านะครับผมเอาแต่อะไรเอาแต่มันก็ไอ้นู่นน่ะไอ้ตัวเอกของ Assassin's Creed อ่ะนะครับโอเคก็เป็นหลังจากที่ Chapter ก่อนนะครับผมเราได้ทำการบุกเข้ามาจนถึงแท่นพิธีของเรื่องไงโบสถ์ของหลวงพ่อทีโอร้อยสำเร็จโดยที่สละชีวิตของฮอฟแมนไปนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำการตัดสินกับหลวงพ่อทีโอดอร์แล้วนะเอ๊มีของมีอะไรให้เราไหมเนี่ยตรงนี้มีพันพาร์ท1จุดโอเคนอกนั้นก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้เป็นที่เราเก็บสมุนไพรไปได้โอเคครับหยิบปืนครับผมเคหายห่วงหยิบปืนมีทั้งหมด200กว่าอันนะเราสามารถที่จะใช้ ใช้คลาสกระสุนยิงเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวน่าถือว่าค่อนข้างพร้อมมีทั้งกระสุนที่เราเสียไปมีแค่กระสุนช็อตกันไม่กี่นัดกับกระสุนปืนพวกที่เสียไป30นัดได้มั้งแหละถือว่าเยอะครับอันนี้ไม่มีอะไรตรงนั้นมีแค่กองอิฐซึ่งกองอิฐนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นกันโอเคพร้อมครับไปสมุนไพรแล้วคัมภีร์เทียดอร์สคริปเจอร์ไม่อ่านขี้เกียจก็ประมาณหลักคำสอนเทียดอร์อะไรพวกนี้มั้งฮะแล้วก็แท่นจะลึกเลยตรงนี้ Yeah but this time it's differentYou're not getting away. หลวงพ่อทีโอดอร์ยังคงท้าทายเราอยู่ครับว่าในสุดเราก็กลับไปหามันแล้วเราก็บอกว่าใช่แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปแกดีฉันเป็นไม่พ้นหรอกเราก็ยังคงท้าทายกันไปมาครับผมซื้อของตรงนี้ไม่มีอะไรเพราะโอ้พอสังเกตครับผมเราสามารถเก็บกระสุนของแอสซอลไรเฟิลได้ถึง200กว่านัดแหละเยอะนะเยอะมากอันนี้ก็มีสมุนไพรอย่างนี้2อันแล้วก็ตรงนี้ศพตรงนี้แฮร์รอนไปแค่มันไปเหมือนกันโอเคเราสามารถฆ่ากระสุนนี่นั่นน่ะไอ้ลูกดอกฉมวกได้โอเคแล้วทีนี้ก็ตรงนี้อืมลืมเลยเราเปิดสไลด์ดูมั้งยังวะขอเช็คก่อนนะครับผมจำไม่ได้โอเคสไลด์2อันขออนุญาตจัดการเคลียร์สไลด์ให้หมดก่อน Lily Everything that's happening in here is because of her Everyone wants her Like she's just some object to be owned She's the real victim hereThe poor thing doesn't know what it's like to live a normal life. All these years with Mobius have probably destroyed her innocence. She's still a sweet little girl. I hope so. Her youth was stolen from her. She didn't get a chance to go to school, to have friends. All the birthdays and holidays she missed. It's heartbreaking to think of what she's been through. Lily was always so precocious, so smart and observant.She had this way of looking at you, where you knew that she understood you. Not just what you were saying, but what you were feeling, too. I always knew she was special.
But I thought it was just because she was my daughter. Lily is special. She was found because of her off-the-chart scores on her standardized tests. I keep referring to her in the past tense. It still doesn't seem real to me that she's alive. And in here. She is. But you've got to save her before you can start to rebuild your relationship. I'm here to help. Just let me know what I can do for you. ก็บ่นฮะเรื่องที่ลิลลี่แบบต้องมาทนอยู่อย่างนี้เสียความบริสุทธิ์เสียไม่ใช่ความบริสุทธิ์แบบนั้นนะหมายถึงความบริสุทธิ์ในวัยเด็กอ่ะแล้วก็เสียแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีทั้งวันเกิดไม่มีทั้งวันหยุดไม่มีทั้งอะไรเลยแล้วก็ต้องทนอยู่แบบโดดเดี่ยวแบบนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรครับผมก็เป็นการระบายครับ You're around, Kidman For you Always STEM This is twice now it's failed A machine that puts you inside other people's headsWho decided it was something anyone needed? I don't want to know what's in another person's head. I learned that the last time. Ruvik developed it for its own twisted reasons. But Mobius saw potential in the technology. Potential to enslave everybody, you mean? Better than having it in the hands of a psycho. I don't know about that. Don't tell me you buy into that whole unifying mankind thing. Who knows what Ruvik would have done if you hadn't stopped him.Ruvik or Mobius. Either way, nobody should have their hands on this technology. It's too powerful. And power tends to get abused. ก็บนเรื่องสเต็มครับผมว่ามันล้มเหลวมา2รอบอ่ะนะยังจะทำอีกเหรอแมวตาแดง No goodies for me this time, huh?What is it? You want me to follow you? แมวบอกให้เราตามครับ What? You want me to sit in the chair? Congratulations, Sebastian. You've almost completed the inner journey.That you began so long ago. You have faced down your own demons. You have risked great harm to emerge triumphant. But there is still a memory that you refuse to confront. What do you mean? มีความทรงจำบางอย่างที่เราไม่ที่จะตามมันคืออะไร Here. This will help you.โปรแกรมฟิกสไลด์สุดท้ายครับผมเสียแค่สเปียร์ความทรงจำสุดท้ายคือความทรงจำของใครวะจำชื่อไม่ได้โจเซฟThis time, there's something we've never talked about. Sounds ominous. What is it? Not what. Who? Joseph. Right. I know that you respected Joseph and that he felt the same way towards you. I never had the opportunity to make amends about that. Things were confusing after Beacon. I should have tried to get answers about what happened. I mean, I know what happened.Don't worry, I can't fault you for what you did. But I still blame myself for his death. You don't have to do that, Sebastian. Why not? You'd prefer that I blame you? You're the one who actually killed him. No, I didn't. I saw you shoot him, Kidman. I know you did, but... But what? Joseph isn't dead. What? Are you... No. It can't.What happened to him? Where is he? That's a long story. And a conversation for another time. When we're both safe. Just know that you don't have to blame yourself for his death anymore. I've gotta go, Sebastian. Let's finish this and we can talk later. Yeah. You bet we're gonna talk later.
แล้วเราก็รู้ความจริงกับผมว่าโจเซฟยังไม่ตายถึงเราจะเห็นคิดแมนยิงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายแต่ว่าจะคุยกันต่อเรื่องนี้ก็ต้องหลังจากที่เรื่องทุกอย่างมันจบลงแล้วครับผมก็เดากันไปว่าต่อภาคสามกันนะโอ้ยตายเรียบ I'll never forget the sacrifice you made, Hoffman.ออฟแมนก็ตายไอ้นี่ก็ไม่รู้หนีไปไหนมัน I told you to be careful with that thing, Sykes. Hope you made it out. โอกาสเล่าของไซค์อยู่ที่1ใน4ครับผมหวังว่าภาคหน้าเราจะยังเจอกันอยู่ถ้าเกมนี้ออกภาค3แล้วซึ่งคงออกอ่ะเห็นเขาบอกยอดขายดีโอเคครับพร้อมทุกอย่างไอ้นี่คงไม่ต้องนะไม่ได้หรอกโฟโตสไลด์เราถือว่าสมบูรณ์แบบอันนี้ใช้ก่อนเลยยังไม่พอโอเคเต็มครับWhat can I help you with, detective? ที่กล้าใช้เพราะว่าในตู้เราเหลือพวกยาประมาณเนี่ยยาขวดใหญ่หนึ่งอันดึงมาเลยแล้วก็ขวดเล็กอีกหนึ่งอันครับผมข้างล่างก็สามารถเปิดได้4อันเราก็จะทำอะไรดีไล่ไปแล้วกันไปพันพาร์ทยาเขียวเอามาทำไมวะโอ้ให้เยอะ 15,000 ตรงนี้ดีครับของดีกระสุนน้ำแข็งเมฆกระสุนลูกดอกน้ำแข็งยาเขียวเท่าไหร่วะ 11,000 ค่อนข้างเยอะแต่เราไม่มีกระสุนอะไรเลยครับผมชั้นล่างนี่ก็ค่อนข้างแย่นะพลังเต็มแล้วไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ตรงนี้ผมดูก่อนว่าไอ้หกหมื่นกว่าแต้มนี่ควรจะทำอะไรได้อันนี้มันใช้15,000ซึ่งผมต้องหาย15,000ในการที่จะเอาบูเลตไทม์ก็โอเคมาถึงขั้นนี้แล้วอีกแค่15,000อ่ะคุยไหนก็ไหน Damn it What It's a tragedy It has been so that You're right let's do this โอเคเราให้เคลียร์เควสไปเรื่อยๆครับผมทีนี้ก็จัดการอันนี้มีกระสุนอะไรต้องคราฟบ้างกระสุนสไนเปอร์เราหายเกลี้ยงเลยครับผมเป็นเรื่องที่แย่ลืมคราฟไอ้ปืนไฟเอามาก่อนแล้วก็ฉมวกเราท่อนเหล็กค่อนข้างเยอะครับเอามาจัดการได้เลยฟีโบมีเยอะแล้วตัดไปเอฟโฟซีเรามีปัญหาขอสักห้าช็อกโบก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่เอามาสักเอาให้มันเท่ากับ5ก็น่าจะโอเคแต่อัสซัลนี่มีปัญหาเลยครับผมใช้240ใช้เสร็จก็ไม่เหลือกระสุนเลยก็ต้องถูกอีกกระสุนสไนเปอร์สไนเปอร์มา15นัดครับผมไม่งั้นผมจะไม่มีไปคราฟอย่างอื่นได้อัสซัลก็คน66 2 6 3 18เอามา120นัดมีสัก2แม็กน่าจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคมี180นั้นแล้วทีนี้ก็คราฟซะโอเคถ้ารวมไปเลยครับแล้วก็ใช้1,200ความแรงนี่สุดยอดมากเลยสำหรับแอสซาวแรงแบบชนิดไม่แรงแบบเผื่อแผ่ใครเลยเอาละอันนี้ก็จะรวมได้มากขึ้นเป็น 0.12 วิต่อ1นัดเอาละครับผมถือว่าน่าจะใช้ได้นะน่าจะพร้อมไม่พร้อมก็ถือว่าพร้อมแล้ววะมาขนาดนี้นะเซฟโอเคครับพร้อมไปดูกัน
แป๊บนะคุยกับแฟนกันแป๊บนึงโอเคแคร์ฟรีสุดๆคุยกับแฟนเป็นเรื่องใหญ่ครับผมอย่าปล่อยให้แฟนรอนานไม่งั้นถ้าเกิดแฟนงอนแล้วเราจะต้องงอนานกว่านานกว่านี้นานกว่านี้อ่ะไปครับโอ้โหอะไร You'll never get there just like the last time you wanted to save her เรื่องมาก Damn it You're not gonna get to meปืนไฟเรามีก็จริงแต่ว่าศัตรูมันก็เป็นไฟอยู่แล้วนี่เนาะใช่ไหมอันนี้ก็คงไม่เป็นไรมั้งครับมันแย่ที่เราไม่รู้มีของไหนบ้างอะไรบ้างอันนี้ไฟพอดีโอ้ยเสียหายหลายแสนครับแบบนี้แต่ว่าใครเห็นสายขวาด้านหลังนี่เหรอสุดชีวิตยากจังเว้ยก็ดีครับอย่าเคยทำให้เราเซลได้เอาละอย่างน้อยก็ถือว่าเราเคลียร์ได้ครับแถวนี้น่าจะหมดแล้วส่วนของนั้นไม่ต้องพูดถึงดูก็รู้แล้วว่ายังล็อกประตูอยู่เราก็คงต้องไปแก้กลไกอะไรสักอย่างครับแฟนทักปวดรอสักครู่
คดูกันต่อห้องนี้ไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีหรือมีข้างหลังไม่มีครับโอเคไปลุงแล้วเว้ยลุงมีร้องไห้นะมาดิเร็วๆตรงนี้ตรงนี้เร็วๆๆๆๆเร็วโอ้ยลืมมันถือขวานอยู่เสียของอีกแล้วเอาๆมีทำไมเนี่ยโอเคมีเซนดิ้งให้เราก็จะใช้ก่อนนะครับผมเรียบร้อยดีอันนี้ก็ปิดไปมีตรงไหนที่เราต้องระวังพิเศษไหมตรงนี้มีสมุนไพรครับผมโอเคอยู่ตรงนี้มีทางลงข้างล่างทางลงข้างล่างก็มีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมาใหญ่เลยมีกระสุนหัวไออะไรนะฮะกระสุนหัวระเบิดควันอยู่1อันแล้วก็ที่เหลือเป็นกระสุนชั่วโมงค่อนข้างเยอะเลยไม่ใช่ระเบิดควันโอ้ตรงนี้ตรงนี้ขี้เท่าขี้เท่ากระสุนแทงกันครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเวนเดี๋ยวมันวิ่งไปก่อนน่าจะไปโดนเลยยังเหลืออีกตัวมีมันตั้งงั้นโอเคเราลงไปเก็บต่อครับผมหน้ามีประมาณ2นัดนะเราก็ถือว่าได้คืนมาไม่แย่ตรงนี้1นัดตรงนี้1นัดโอเคไม่แย่ครับอุ๊ยขี้เท่ามีของโอเคครับผมน่าจะหมดแล้วห้องนี้ยกเว้นยานี้ซึ่งเราหยิบไม่ได้เพราะว่าพลังเต็มอยู่ก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่แต่ก็ยังโอเคตรงนั้นศัตรู2ตัวเราสามารถยิงปั๊มอีนั่นน่ะไอ้ถังไนโตรเจนให้แข็งได้ประมาณตัวหนึ่งแล้วมั้งถ้ารอดีๆเดี๋ยวดิ3ตัวเหรอวะทำลายเหนียวเลยเดี๋ยวอะไรใครเห็นโอ้ยแค่ตัวเดียวสิได้เหลือแค่มีดแล้วเอาวะฆ่าหมดแล้วฆ่าหมดอย่าให้เหลือเหลือแค่ตัวเดียวแล้วสเตลคงไม่ยาก
สุนชมวกกระสุนชมวกโอเคเจอแล้วกลัวพอจะเข้าไปนั่นแหละเข้าไปรอบฆ่ามันนะแล้วกลายเป็นว่ามันพ่นไฟใส่เดี๋ยวเสียจังหวะช่วงแรกยังไงเราก็ขอเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าไปกลับไปหันกลับไปเร็วเร็วนั่นแหละโอ้ยพ่นไฟแล้วพ่นอะไรยังหนาวะแล้วพ่นเลยแล้วพ่นแล้วพ่นโอเคเวน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 โอ้ยไอ้ที่เล็งหัดเลยวะโอ้ยเสียของไหมเนี่ยเอาละก็ถือว่าเราค่อนข้างเรียบร้อยชั้นใต้ดินเห็นว่ายังมียาอยู่ของผมเราก็ไปเก็บยาก็ได้ต้องรีบไปนะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในฉากให้ถึงให้มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เมลี่ไม่ค่อยได้เลยเอาเพื่อนจัดGive me the power of the core. Why does everyone want to control Union? It's not even real. Union is better than we have. Union is Morpheus. Their minds are connected to it.To control Union is to control them. To control them is to control the world. If you think I'm gonna help an asshole like you take over assholes like them, you're even crazier than you look. แล้วสงสัยผมว่าทำไมมีคนอยากจะเข้าควบคุมอยู่เนี่ยไอ้คิวดอก็บอกว่าพวกจิตใจของพวกโมบิอัสอ่ะมันเชื่อมต่อกับไอ้เมืองนี้ถ้าสามารถควบคุมนี้ได้ก็ควบคุมองค์กรได้ควบคุมโมบิอัสได้นะแล้วถ้าเกิดควบคุมโมบิอัสได้ก็หมายถึงควบคุมโลกทั้งใบได้ตัวร้ายระดับของโลกไงไม่ใช่แค่ระดับของจิตแต่เป็นคนบ้าที่ต้องการแต่ของโลกอะไรให้เราไหมทีเราสคริปเจอร์สองไม่อ่านอันนั้นเก็บไว้ถึงเวลาจำเป็นเราจะกลับมาแล้วก็ค่อยนั่นฮะค่อยใช้งานเข็มฉีดยานั้นเอาแล้วแล้วกระสุนมีไม่ใช่กระสุนอันนี้ครับครับครับกระสุนมีอะไรที่เราต้องใช้เป็นพิเศษไหมอันนี้โอเคงั้นโอเคอยู่อันนี้จะ14นัดไม่โอเคโอเคเข้ากระสุนแอสเซลสัก25นัดโอเคอยู่190
ถ้าเป็นไปได้อยากจะทำกระสุนสไนเปอร์เพิ่มฮะแต่ว่าได้แค่เจ็ดนัดเหรอเราดูท่าทีนี้แล้วกันนะนอกนั้นก็โอเคอยู่เซฟแล้วลุยต่อซะด่านนี้สตูเป็นพวกอึดๆค่อนข้างจะลำบากเราเหมือนกันแหละแต่ก็ไหวอยู่นะตรงนี้เอาอีกแล้วปิดตรงนี้อีกแล้วตรงนั้นหลังแล้วหันหลังแล้วหันหลังแล้วหันหลังแล้วแล้วก็หันหน้าแล้วทำไมมันกว้างจังไว้นี่เออนั่นแหละก็ยังถือว่าเรารับค่าสำเร็จอยู่โอเคอยู่นะโอเคอยู่อะไรวะทำไมมีเซต้าซาสองอีกรอบทำไมใครเห็นเวเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนต่อยยังไงยังไม่ตายปะดีจังก็ถือว่าเป็นการใช้บัคให้เป็นประโยชน์ครับอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่และไอ้นั่นขึ้นมาขึ้นตัวอยู่ไหนวะโอเคตัวนี้เราจะใช้ไอ้นี่ต่อก้อนมันเจอแต่มีดแล้วใช้ได้เว้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจะหายแบบมีขวานไอ้นี่แปลงไงต่อเนี่ยประตูที่พวกนี้ออกมาเราสามารถจะใช้งานได้ไหมขอดูก่อนนะครับโอ้เจอขวาแล้วเอาสังเกตแห่งกันอาโม่มากขึ้นโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยนะฮะแฟนทักกดรอสักครู่แฟนถามครับผมว่าตอนนี้ว่ากินอะไรมาเลย
ดูเหมือนเราจะไม่ต้องปะทะกับไอ้เจ้านี่นะครับเพราะว่ามีที่กั้นอยู่เห็นแล้วก็ไม่ต้องสู้ก็โอเคอยู่แหละแล้วตรงนี้มันอะไรมันเป็นทางไปต่อตรงนี้นะโอเคอะไรเนี่ยโผล่3ตัวเลยฮะตรงนี้ก็โอเคแล้วเราจะเชื่อมไปตรงนี้แทนมันคงไม่โง่ถึงครับวิ่งโดนวิ่งมันโดนไฟเองนะก็หมดปัญหาไปตัวนึงแหละเอาเห็นซะงั้นอ่ะโอ้โหข้างหลังเลยเอาไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วก็ยังเห็นอยู่ดีแค่จะเรียกว่าจ่อยิงโอเคแต่กี้มันเห็นมันอีกตัวตรงนี้นะมี3ตัวใช่ไหมล่ะอยู่ไหนไว้ตัวตรงนู้นล่ะคันโยกอันนี้สับไม่ได้แล้วมันโอเคเดี๋ยวเข้าไปนี่ครับนี่มีของไอ้นี่ตื่นไหมไม่ตื่นโอเคเอางั้นก็อันนี้ไม่ตื่นโอเคโอ้กระเป๋าพยาบาลใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับโอเคปิดทำไมเนี่ยปิดแล้วเปิดไม่ได้ด้วยเส้นทางโคตรจะชวนงงครับมีข้างล่างไปไม่ได้มีเนี่ยทะเลาะอยู่ข้างบนเราสามารถจะยิงระดับไฟนี้ได้แต่ว่าศัตรูก็จะเห็นเราเหมือนกันเดี๋ยวทำไมโอ้ยโดนได้โอ้ยทำไมไม่หยุดเลยวะยอมโอ้ตายก็ไม่ดอกของให้ไม่มีตรงไหนนั่นเลยฮะไม่มีตรงไหนที่ไปนะถามว่าผมไม่รู้หรอกว่าไอ้เครื่องหมายตู้กำลังตามหาตัวร้อนอยู่มันอยู่ที่ไหนก็
ก็เหมือนจะไม่มีอะไรโอเคลุยๆๆๆไปต่อไปต่อโอ้โหต่อหน้าถึงได้ยังยิงได้แล้วสินะโอ้มาคนไวสองตัวกระสุนระเบิดเราสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหายากนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรโอเคอยู Okay. ไอ้บัตรโลเทียลอะไรนั่นก็บอกว่าให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งในการที่จะเข้าร่วมกับมันซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่เอาครับผมเดี๋ยวนี้โอเคครับของให้เรียบร้อยกันครับโอเคสมุนไพรพร้อมอันนี้ก็จะใช้มันก็ไม่เป็นปัญหาอ่ะก็จะใช้ไปเลยก็ได้มั้ง11นัดขอ11นัดขอ11นัดขอ11นัดพอ11นัดพอแล้วไม่เอาเยอะครับโอเค180 3แม็กที่เหลือนี่มีปัญหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแห่งกันผมตอนนี้มีแค่แม็กเดียวเท่านั้นกับอีก1นัดน้อยครับน้อยมากๆไม่มั่นใจว่ะKill you first. What makes you think this time will be any different? I'll keep coming back until one of us is dead. Come to me then. Let the carnage begin. Okay. ก็ต่างคนต่างท้าทายครับผมเหมือนเดิมเราก็แบบไม่ว่ายังไงก็ตามต่อให้มันคือเราแบบจะฆ่าคิวดอยได้ฮะต่อให้ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามเราก็จะกลับมาเพื่อจะฆ่ามันให้ได้
ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็จะมีครั้งหน้าต่อไปก็เป็นตอนที่ให้สเตฟานโนไปรักพาตัวลิลลี่ครับผมซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโดนไอสเตฟานโนหักหลังเอาโอเคเหมือนจะมีของแค่นี้ไปลุยกันต่อเรื่องตัดสินกับทีโอดอร์แล้วครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรนะไปIf it's a taste of despair you wish, a taste of despair you shall receive.It's okay, sweetie. I'm gonna make it right again. I love you so much, Lily. I always have, and I always will. And I'm gonna save you this time.I see you've overcome some of your guilt and pain. But the depth of your past traumas is vast. I know everything about you. I know what lies beneath. You have a deep well of fear from which to draw. You've seen many horrors.And they still haunt your memories. Remember where this all began. Remember Beacon. Yes, you remember it all.ก้าวผ่านไอ้ก้าวข้ามผ่านความกลัวที่ครั้งหนึ่งกลัวจะเสียลูกเราไปไม่กลัวเสียลูกคิดว่าลูกการเสียลูกเป็นความผิดของเราครับผมเราก้าวข้ามผ่านมันได้และอันนี้ทีดอมันก็เลยใช้ความกลัวของเราตอนที่อยู่ตอนที่เกิดเรื่องที่บีคอนนะเข้ามาจัดการเราอีกรอบ Enough of this shitซึ่งเราก็จะค่อยๆก้าวข้ามผ่านความกลัวของความทรงจำเราที่มีคอนครับผมด้วยการจัดการบอสทุกตัวอดีตบอสนะพวกนี้ถ้าเป็นภาคแรกก็คือเราจะหนีลงลิฟต์ครับผมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของภาคแรกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้เราจะก้าวข้ามผ่านความกลัวทุกอย่างThis will stop me.
เราจัดการความกลัวทุกอย่างในใจเราความกลัวต่อบีคอนความกลัวต่อเหตุการณ์ที่บีคอนFuck you. โอ้ยไม่สุภาพขอกลัวที่สองของผมตอนที่เจอคีเปอร์ไอ้ตัวกูเซฟได้ล่าเราอ่ะนะเฮ้ยติดปั้นสักครู่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 มันเห็นเราอยู่แล้วไอ้ตัวนี้เราไปไหนมันก็เห็นครับผมไม่รู้มันจะวิ่งไปอย่างนี้ตบนิดนึงตบนิดนึงรีโดดรีโดดรีโดดว้าวโอ้โหมิกเฮ้ยโอ้โหต่อหน้าเลยโอ้ยสองตัวเราค่อนข้างจะแรงฮะเพราะงั้นก็ถือว่าหายห่วงอยู่ที่บ้านนะอย่ามาเยอะแล้วกันเออความกลัวต่อคีเปอร์เราก็สามารถเข้ากล้ามไม่ได้ครับผมและสุดท้ายก็ความกลัวต่อชื่อไม่ได้ว่ะไรหน้าเขาเชื่อประชาชนเร็วกว่านี้โอเคเฮ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไงวะ
เลยไม่ได้ใกล้เคียงเลยdead. Let's go home. No! The power of the core is mine. Let's get her and get out of here. ล่าฆ่าบาทหลวงทีโอดอร์ครับผมแต่ว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมฟังเรานะที่ว่าจะคืนลูกแล้วก็หนีออกจากที่นี่กันก็เป็นเรื่องที่เราต้องค้นหาต่อไปในแชปเตอร์ต่อไปนะครับมายราไงเรียบร้อยดีอ้าวยังเดินอยู่เว้ยยังไม่ตัดชัตเตอร์อีกเหรอก็เขายางเราก็โอเคครับเขายางเราก็ลุยตรงได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่มีของอะไรแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนี้โอเคประตูไม่ไปไม่ได้ก็ต้องไปนี่แหละไปกลายเป็นพื้นที่สีขาวครับ Oh god There's almost nothing left in this place Chapter 15 The end of this world จุดจบของโลกแห่งนี้เราจะต่อกัน Chapter 15ในอีกไม่กี่วันนี้นะเดี๋ยวคงต่อแล้วคงจะต่อยาวจนจบครับเพราะว่ามันมีแค่16 Chapter ใช่ไหมล่ะถ้าจำไม่ผิดนะฟังงั้นเดี๋ยวเราก็จะว่ากันอีกทีนะครับผมเมื่อถึงเวลางั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอพักก่อนนะครับผมค่อนข้างจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะยังไงก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ